สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมรับรางวัลคนเคลื่อนไทยในวันนี้ทุกท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ได้มีส่วนเข้ามาร่วมกับกลุ่มแคร์ที่มาคิดเคลื่อนไทยเกือบ2ปีละผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเรากำลังต้องการคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความห่วงใยบ้านเมืองมาช่วยกันคิดช่วยกันแสดงออกผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็ควรจะเปิดใจกว้างรับไปปฏิบัติในสิ่งที่คิดว่ามันใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็ห่วงใยบ้านเมืองก็อยากจะแสดงออกการคิดเคลื่อนไทยเนี่ยก็มีหลายๆคนมาร่วมออกรายการแต่ว่าวันนี้ที่คณะของกลุ่มแคร์ก็ชวนผมว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาคิดเคลื่อนไทยทั้งหลายก็จะมีการมอบรางวัลโทนี่วูดซัมอวอร์ดแก่คนเคลื่อนไทยทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็หลายๆด้านนะครับเพื่อจะให้เกิดการเป็นกำลังใจและแสดงออกของทุกท่านที่กล้าจะมาแสดงออกให้กับประเทศไทยผมในฐานะที่เป็นอดีตนายกมาทำงานโดยตรงในหน้าที่มาเกือบ6ปีแล้วก็มาอยู่ต่างประเทศได้เห็นโลกกว้างที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ตัวช่องว่างของอายุในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยแคบลงก็เลยทำให้มีคนที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ร่วมกันพร้อมๆกันจำนวนมากความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างเจเนเรชันความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับที่ต่างกันทั้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อวานนี้ผมก็บังเอิญได้ไปรับรางวัลเรียกว่ามาโครเบิร์ตอวอร์ดจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลของอังกฤษที่เขาให้รางวัลนี้ก็เพราะว่า DNA Nudge บริษัทที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมกับ Professor Chris จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลมี impact ต่อระบบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเพราะมาโครเบิร์ตอวอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเน้นทางด้านสาขาเอนจิเนียริงคือวิศวกรรมอันนี้เป็นวิศวกรรมทางด้านที่เอาเรื่องของระบบทางคอมพิวเตอร์เทเลคอมมิวนิเคชันไบโอโลจีพวกเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็มีโปรแกรมทาง AI เป็นสิ่งที่เป็นการรวมทางด้านเทคโนโลยีโดยมี engineering เป็นแกนกลางแล้วก็มี impact ต่อระบบการศึกษาเป็นตัวอย่างของการศึกษาของมหาวิทยาลัย Imperial เขาเลยเชิญมารับรางวัลแต่สิ่งที่สนใจตรงนั้นก็คือด้านหลังของเหรียญนะครับเขาเขียนว่า give me a fulcrum and a lever that's long enoughI will move the world หมายความว่าถ้าให้ไอตัวหนุนอันหนึ่งแล้วมาขานนัดงัดขานดีดอันหนึ่งเนี่ยที่ยาวพอเนี่ยเขาจะเคลื่อนโลกให้รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าคนมีความฝันความพยายามที่จะเคลื่อนโลกหรือเคลื่อนทำให้ประเทศให้โลกให้ประเทศตัวเองให้สังคมตัวเองเนี่ยได้เคลื่อนไหวก้าวหน้าไปด้วยความรู้ความสามารถและความพยายามที่ไม่ยอมหยุดยั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มของแคร์
ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมคนมาคิดเคลื่อนไทยแล้ววันนี้ได้ตัดสินใจว่าจะมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆก็การคิดเคลื่อนไทยของกลุ่มแคร์จะเป็นการที่จูงใจให้คนเข้ามากล้าคิดมากขึ้นรางวัลที่กลุ่มแคร์ตั้งขึ้นมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลโทนี่วูดซัมอวอร์ดหรือเป็นรางวัลที่คนเคลื่อนไทยรางวัลคนเคลื่อนไทยก็ตามเนี่ยในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับแล้วก็วัฒนธรรมหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่คิดกันขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นกำลังใจรางวัลอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่ใจที่พวกเรา appreciate หรือขอบคุณท่านที่กล้าคิดกล้าทำเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศไทยและคนไทยก็ถือว่าสิ่งที่ท่านทำมีพวกเราอย่างน้อยตระหนักแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านจึงมีรางวัลวันนี้เกิดขึ้นรางวัลที่สำคัญคือรางวัลที่คณะกรรมการตั้งชื่อว่าโทนี่วูดซัมอวอร์ดและปีนี้ก็มอบให้กับคุณหมอสงวนนิตยลำพาซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมงานที่สำคัญของผมคนหนึ่งในเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอสงวนมาที่พรรคไทยรักไทยซึ่งแค่เป็นราชการข้าราชการอยู่แต่เขาคิดว่าเขาขายไอเดียนี้มาหลายพรรคแล้วก็ไม่มีการคืบหน้าพอดีไทยรักไทยตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็ถ้ามีพรรคที่สนใจแล้วผลักดันกันเนี่ยเขาก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเขามาอธิบายผมฟังพร้อมกับคุณหมอสุรพงศ์ก็พวกเราฟังแล้วก็เอ๊ะน่าสนใจเพราะว่าผมเองก็ไปเห็นสิ่งที่คนไข้อนาถาตามบ้านนอกที่ผมเคยอยู่มาก็มีความรู้สึกว่ามันต้องไม่มีอนาถาสิเราคนไทยเหมือนกันนี่ตอนเราลงคะแนนเสียงเราก็ให้เขาหนึ่งเสียงเท่ากันทำไมต้องให้เขาเป็นอนาถาก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันต้องทำไม่ได้ก็ไปปรึกษากันต่อหลังจากหมอสงวนอธิบายเสร็จว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินจากตรงไหนยังไงก็มีการบริหารงบประมาณใหม่ที่มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใหม่มาเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็ทำได้แล้วว่าเอ๊ะมันทำได้นะก็เลยตัดสินใจนำเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคไทยรักไทยในวันนั้นแล้วจนถึงวันนี้คนไทยก็ได้รับเข้าถึงหลักประกันภาพทั่วหน้าซึ่งเราต้องขอบคุณหมอสมนจริงเพราะวันนั้นหมอสงวนยังมาทำหน้าที่เป็นเลขาของสปสช.ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการดูแลความเคลื่อนไหวการบริการของคนไทยที่กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศซึ่งวันนั้นเนี่ยปรัชญาที่เราสร้างสปสช.ขึ้นมาเนี่ยแล้วหมอสงวนเป็นคนแรกที่นั่งเป็นเลขาตรงนี้ไม่เหมือนวันนี้เพี้ยนไปเยอะนะครับเพราะก็คงต้องมีการปรับปรุงให้มันไม่เพี้ยนเพื่อบริการจะทั่วหน้ากว่านี้แล้วก็งบประมาณจะไม่ถูกผลาญมากขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆหมอสงวนซึ่งผมเห็นเขาแล้วเนี่ยผมดูว่าเอ๊ะน้องคนนี้บุคลิกภาพเป็นคนดูใจดีจังดูเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนเสียสละผมคิดว่าครอบครัวของหมอสงวนคนต้องภูมิใจที่ถึงแม้หมอสงวนจะอายุสั้นไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมาคุ้มค่านอกจากว่าทำงานให้กับประเทศชาติแล้วก็เสียสละให้กับเอาสมองของตัวเองเนี่ยคิดให้คนไทยทั้งประเทศได้รับประโยชน์ผมคิดว่าครอบครัวคนจะภูมิใจในตัวคุณหมอสงวนและผมก็ต้องขอแสดงความยินดีต่อภรรยาคุณหมอสงวนที่วันนี้มารับรางวัลโทนี่วูดซัมอวอร์ด
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลอื่นๆอีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเรากล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากๆเพราะเราต้องการสมองต้องการความคิดต้องการความกล้าของคนไทยทุกคนนะครับขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ